ไม้อัดฟิล์มดำ15มิลลิเมตรสวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับไม้อัดฟิล์มดำตัวหนา15มิลลิเมตรกันครับไม้อัดฟิล์มดำขนาด15มิลลิเมตรเป็นไม้อัดฟิล์มดำขนาดที่นิยมใช้งานมากที่สุดในท้องตลาดเพราะมีความแข็งแรงและทนทานพร้อมนำไปใช้งานได้เกือบทุกประเภทเป็นไม้อัดที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มสีดำที่ทนทานต่อการกันกร่อนและความชื้นขนาดของไม้อัดฟิล์มดำไม้อัดฟิล์มดำ15มิลลิเมตรขนาดความหนา15มิลลิเมตรขนาดความกว้างคูณยาว120คูณ240เซนติเมตรหรือ4คูณ8ฟุตคุณสมบัติของไม้อัดฟิล์มดำ15มิลลิเมตรมีความหนา15มิลลิเมตรขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหรือ4คูณ8ฟุตทนทานใช้งานได้ทุกประเภทงานใช้ไม้ยางพาราหรือไม้ยางเป็นวัสดุหลักในการผลิตการใช้งานไม้อัดฟิล์มดำ15มิลลิเมตรไม้อัดฟิล์มดำ15มิลลิเมตรเป็นชนิดของไม้อัดที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างเช่นการหล่อแบบคอนกรีตหรือการทำพื้นโพสเทนชั่นสามารถใช้งานซ้ำได้หลายครั้งได้ผิวคอนกรีตที่เรียบและสวยไม้อัดฟิล์มดำ15มิลลิเมตรจะมีความแข็งแรงทนทานสูงไม่ยืดหยุ่นหรือหดตัวง่ายเหมาะสำหรับการใช้เป็นแบบหล่อคอนกรีตที่ต้องการความเรียบเนียนของผิวไม้ไม้อัดฟิล์มดำ15มิลลิเมตรเกรดเอเป็นไม้อัดฟิล์มดำที่มีคุณภาพสูงที่สุดเนื้อฟิล์มเกรดพรีเมียมที่ทนทานและใช้งานได้จำนวนหลายครั้งสนใจสั่งไม้อัดฟิล์มดำแอดไลน์นี้ครับ ID line @nth3979h